ขอแนะนำงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่883/2560สั่งณวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2560ดร.ดิษกุลเกษมสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่1จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีเขตตรวจราชการที่2จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองและเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพบุตรเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดกาวนามระบือเลื่องลือทุเรียนนนงามหน้าดนศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานีถิ่นบัวหลวงเมืองหลวงข้าวเชื้อชาวมอญนครธรรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยาก้าวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิกลามการกวีคนดีศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำลามแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งามเหลืองอร่ามทุ่งทานตะวันลือลั่นเมืองชุมทางจังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขลือชาเขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อนามระบือสวนนกส้มโอดกขาวแตงกวาจังหวัดลพบุรีวังนารายณ์คู่บ้านศาลประการคู่เมืองรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าสักชุมลสิทธิ์เปิดกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดสิงห์บุรีถิ่นมีระชนคนกล้าคุ้มล่าพระนอนนามกระชอนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จเกศชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจากสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอน